สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้พบกันเช่นเคยกับปูเป้ภัคคนันท์นะคะวันนี้เป้มาพร้อมกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคุ้นชื่อเพราะว่าเราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะกับโครงการที่ชื่อว่า One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นโครงการดีๆที่ทางคุณโตโน่แล้วก็ทีมงานนะคะได้ร่วมกันจัดทำขึ้นโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ปลุกกระแสสังคมทางด้านสาธารณสุขแล้วก็มีจุดมุ่งหมายหลัก2ประการด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวและอย่างที่2นั่นก็คือเป็นการระดมเงินนะคะเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วก็จัดนำส่งให้กับโรงพยาบาลของทั้ง2ประเทศนั่นเองค่ะถึงแม้ว่ากิจกรรมนี้จะผ่านไปแล้วนะคะแต่เชื่อว่าความประทับใจที่อยู่ในหัวใจของทั้งผู้ให้และผู้รับนั้นยังคงอยู่เราก็เลยนำประมวลภาพดีๆความทรงจำดีๆในวังงานครั้งนั้นมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลทุกๆคนนะครับขอบคุณที่เหนื่อยเพื่อคนไทยคนเราหลังจากโตโน่กับคณะได้มาจัดกิจกรรมว่ายข้ามฝั่งโขงเนี่ยนะครับทั้งสองประเทศเราก็ได้มีการร่วมมือกันในการพูดคุยกันนะครับว่างบประมาณที่ได้รับเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วโตโน่เนี่ยเริ่มต้นก็คือเป็นพวกเครื่องหายใจให้กับเด็กๆเท่านั้นเองแต่ด้วยความชื่นชมนะครับในเรื่องที่พี่น้องประชาชนอาจจะมีส่วนร่วมนะครับจึงทำให้งบประมาณเนี่ยได้ไปถึง80 กว่าล้านบาทนะครับผมเองได้ติดตามข่าวสารมาโดยตลอดนะครับก็ทราบว่าเดิมทีเนี่ยทั้งสองประเทศทั้งสองเมืองเราเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะแบ่งกันคนละครึ่งนะครับแต่ด้วยเหตุผลความจำเป็นที่เราได้พูดคุยกันก็คือว่าทางเมืองนครพนมเนี่ยเราอยากจะสร้างศูนย์หัวใจนะครับซึ่งจะใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากก็ได้ความรับความร่วมมือจากทางแขวงคำม่วงครับว่าจะให้งบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยไปสร้างที่ศูนย์หัวใจเพื่อจะได้ให้พี่น้องประชาชนของนครพนมซึ่งอยู่ห่างไกลจากศูนย์หัวใจที่อุดรธานีกับสกลนครถ้าหากว่าเราเนี่ยจะส่งต่อไปเนี่ยเกรงว่าในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมันจะลดน้อยถลงไปนะครับจึงได้พูดคุยตกลงกันครับว่าเราจะสร้างศูนย์หัวใจที่จังหวัดนครพนมโดยที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับทั้งแขวงคำม่วงและก็พี่น้องประชาชนในนครพนมรวมถึงพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ด้วยซึ่งศูนย์หัวใจนี้ครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับสำหรับในการดูแลทางด้านหัวใจนะครับในเรื่องของความร่วมมือทางคุณโตโน่กับคณะเนี่ยครับได้นำอุปกรณ์เนี่ยมามอบให้กับโรงพยาบาลนครพนมซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของนครพนมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับคณะก็ได้พาพวกเรานะครับได้มีโอกาสได้มาร่วมในการมอบอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลของแขวงคำม่วนผมเองกับคณะก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยได้เห็นรอยยิ้มของบรรดาคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนของแขวงคำม่วนครับดูไปหน้าแจ่มใสดีใจครับที่จะได้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มาก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนของแขวงคำม่วงครับครับจังหวัดนครพนมต้องขอขอบคุณคุณโตโน่กับคณะนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครับทางจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วงครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณโตโน่กับคณะจะได้มีกิจกรรมดีๆเหล่านี้และได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาเพิ่มเติมให้กับเราทั้งสองเมืองครับซึ่งจะได้เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองเมืองในโอกาสต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับจากโครงการ One Man and Deliver 1คนไหว้หลายคนให้ของโตโน่ที่ดำเนินการไปเมื่อ22 ตุลา 2565ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายไปเยอะนะว่าได้ความกรุณาจากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวจังหวัดนครพนมรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวนะร่วมกันบริจาคนะในส่วนของโรงพยาบาลนครพนมเองเนี่ยได้1ศูนย์ศูนย์หัวใจกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อีก10รายการครับมูลค่าทั้งสิ้นนี่เกือบ64 ล้านบาทซึ่งก็ได้ดำเนินการมอบในส่วนแรกก็คือส่วนของที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ใน CTU หรือว่า ICU ผู้ป่วยโรคหัวใจไปแล้วครับสิ่งที่รอดำเนินการอยู่ก็คือการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของศูนย์ตรวจหัวใจครับที่เราใช้เวลาดำเนินงานโรงพยาบาลมีตึกศูนย์ความเป็นเลิศอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ปี61ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จนะครับจริงๆนครพนมเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญโดยเฉพาะโดนวางให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในแผนฉบับที่2นะครับโดยในส่วนของโรงพยาบาลนครพนมก็ต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรองรับการให้บริการในอนาคตนะครับซึ่งถ้าเผื่อตามแผนในศูนย์ตรวจหัวใจนี้ไม่ได้มาง่ายนะครับอาจจะสักหลังปี70แต่พอได้ยอดบริจาคไปค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผนและข้อที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของอัตราการตายเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดในพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในอัตราที่สูงมานานหลายปีแล้วครับเพราะนั้นการที่ได้ศูนย์นี้เข้ามาเนี่ยทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมนะได้รับการดูแลได้ทันท่วงทีโดยแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าจังหวัดนครพนมเองตอนนี้เป็นเมืองรองที่มีผู้ที่นิยมเข้าสู่พื้นที่เรามากเพราะนั้นการที่มีศูนย์ส่วนหัวใจนะครับเป็นการที่การันตีนะครับอย่างน้อยว่าคนทั้งนครพนมเองหรือนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่จังหวัดเราเนี่ยนะจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีการหมอแข่งคำวันมื้อนี้ก็มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญเพราะว่าทั้งน้องโตโน่ภาคินคำวิไลซักพร้อมด้วยทีมงานได้มามอบเครื่องประกอบการแพทย์ที่ท่านสมัยให้หมอแข่งคำวันตามที่พวกเราได้ขึ้นแผนกันไว้ในเมื่อก่อนนั้นเนาะถือว่าพวกเราได้เครื่องใน2สุดรวมรายการทั้งหมดเป็น19รายการเนาะเจ้าเครื่องที่ได้ในครั้งนี้พอเขาเป็น2สุดเนาะรวมเป็นมูลค่าทั้งหมดแมน19ล้าน 995,000 กว่าบาทแล้วพอเขาจะได้รับอีกต่อไปในครั้งสุดท้ายประมาณ10กว่าล้านบาทรวมเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ30ล้านกว่าบาทที่หมกแข่งขมวดเขาจะได้รับนำน้องตโนภาคินทำวิไลมีความรู้สึกภาคภูมิใจดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนสองฝากฝั่งเราได้มีน้ำคิดน้ำใจเนาะประกอบส่วนในการอุปถัมภ์เพื่อจะได้เป็นกองทุนในการซื้ออุปกรณ์ในครั้งนี้ถือว่าพ่อแม่ประชาชนของเฮาผู้ที่เจ็บป่วยหรือว่าเจ็บเป็นจะได้เข้ามารับบริการในการเอิ้นว่าบริการการตรวจสุขภาพในเครื่องที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าก็ดีใจหลายเนาะที่ว่าทางโครงการช่วยเหลือเพิ่นยังได้รับการช่วยเหลือที่ว่าโครงการเพิ่นมอบให้ก็คือแบ่งปันเนาะก็คือคนไข้ที่ได้รับโอกาสที่ว่าจากเครื่องอุปกรณ์ที่ว่าเพิ่นสามารถช่วยผ่าตัดที่ว่าทันสมัยนะได้เครื่องที่ตัวนี้มาก็ดีใจหลายแทนประชาชนเพิ่นที่ว่าเพิ่นช่วยและเห็นความสำคัญของประชาชนที่บ่มีเงินไขเฮาก็สามารถใช้เครื่องอุปกรณ์นี้ได้เนาะที่ว่าช่วยชีวิตของคนไข้ที่ว่าอันหนึ่งอันสองมาคนไข้ที่ลดการความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือการเดินทางในกรณีที่ว่าโคตรทบหัวแล้ววันนี้เราบ่มีเครื่องอุปกรณ์นี้ผ่าตัดเนาะจะเดินทางคือนครหลวงก็คือไปไทยระยะทางมันไกลมันจะผ่าเฮาผ่าตัดได้เร็วได้ไวเฮาก็จะช่วยในการลดพ้นการเสี่ยงการเสียชีวิตของคนไข้เฮาก็ขอความขอบใจที่ทั้งไทยและทั้งลาวเนาะที่ว่าเพิ่นได้มอบความช่วยเหลือให้ในการโครงการนี้เนาะที่ว่าช่วยเหลือให้ประชาชนมีโอกาสเพิ่นได้เห็นความสำคัญของชีวิตของประชาชนที่ว่ายังใช้เครื่องเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เอาเครื่องที่ทันสมัยขึ้นมาตื้มให้คนไข้นั้นมีเงื่อนไขและก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตให้คนไข้มันมีโอกาสรอดชีวิตขึ้นสูงเนาะถ้าเราใช้เครื่องที่ทันสมัยโอกาสที่เสี่ยงก็ลดน้อยลงสำหรับผ่านมาเนาะห้องเด็กๆเฮาก็มีตู้อบกับบ่เพียงพอเนาะก็คือตู้อบก็คืออินคูเบชั่นนี่แหละเนาะเฮาบ่เพียงพอเนาะแต่มันก็เฮ็ดให้เด็กน้อยหันอยู่กันแบบแออัดเนาะเพราะว่าถ้าว่าช่วงที่เด็กเกิดบ่ทวนเดือนหลายเนาะเป็นพีเทอมเข้ามาหลายจังซี่เฮาก็บ่มีตู้อบเพียงพอเฮ็ดให้เด็กน้อยนอนกันอยู่ระหว่างตู้1ประมาณ2หา3คนเนาะแต่ว่า2หา3คนนั้นก็จะบ่แม่นฝาแฝดเนาะเฮาจะอยู่อัดกันอยู่เลยเนาะเพราะว่าจำเป็นที่ต้องได้ใช้ตู้อบเพื่อความอบอุ่นให้แก่เด็กเนาะแต่ว่าเฮาจะบ่มีแต่ว่าช่วงที่ไอโตโนเนาะเพิ่นได้เฮ็ดโครงการมาช่วยเนาะเฮาก็ได้ตู้อบเพิ่มขึ้นก็คือเป็น2เครื่องเนาะ2เครื่องแล้วบัดนี้
กับตู้อบกาวเขาอีก2เครื่องกับมันกับเพียงพอสำหรับเด็กเนาะเฮ็ดให้เด็กอยู่สบายเนาะก็คืออยู่ตู้ละ1คนเนาะตู้ละ1คนมันก็ช่วยเฮ็ดให้เด็กมีความอบอุ่นหลายขึ้นป้องกันการติดเชื้อได้ดีขึ้นจังซี่เนาะแล้วก็เวลาเด็กมีปัญหาจังซี่เฮาก็ได้ช่วยเหลือทันทีทันเวลาเนาะกับบ่ถึงขั้นสิไปย้ายเด็กผู้อื่นออกเจ้าสำหรับส่วนตัวก็รู้สึกว่าดีใจหลายเนาะกะอันนี้ก็ต้องขอขอบใจเนาะทางทีมงานของไอโตโนเนาะรวมถึงประชาชนคนไทยแหละที่เพิ่นโอนเงินมาช่วยเหลือเนาะแล้วก็เพิ่นก็จะได้แบ่งให้ห้องหมอเข่งขมวนเฮาเนาะตัวนี้ก็ดีใจหลายดีใจที่สุดเนาะเพราะมันสิลดพรอัตราการตายของเด็กหาเกิดบ่ทวนเดือนของในห้องหมอเฮาได้หลายอลีเนาะเพราะว่าถ้าเฮาบ่มีตู้อบบ่มีวอร์มเมอร์จังซี่เด็กน้อยก็จะโตยินการที่เสื้อหลายขึ้นหยุดหายใจและก็เสียชีวิตได้โดยสำหรับไอโตโนเนาะอันนี้กะทางห้องเด็กกะขอเป็นตัวแทนห้องเด็กๆเนาะหรือว่าตัวแทนของห้องหมอแข็งขมวนเลยเนาะขอบใจไอ้หลายๆที่มาช่วยเหลือห้องหมอแข็งขมวนเฮาโดยเฉพาะแม่นห้อง NICU เนาะที่อุปกรณ์เฮาบ่พอไอ้กะได้ช่วยเหลือเนาะบ่ว่าสิทุ่มแรงกายแรงใจเนาะผ่านผ่าสิ่งที่บ่ดีมากคอมเมนต์ที่ลบๆไอ้เพิ่นก็ผ่านมาได้อันนี้เฮากะขอบใจไอ้หลายๆขอบใจจากใจเจ้าเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับ One Man Deliver นะครับทุกคนยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเราช่วยกันดีๆมากแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่อยากจะฝากทุกคนให้ช่วยกันต่อแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับประเทศของเรามีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติที่ดีงามมากๆเลยนะที่ทั่วโลกเขาอยากจะมาแม่น้ำทะเลภูเขาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ดีช่วยกันทําให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่มองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอากาศเรื่องของแม่น้ําเรื่องของทะเลเป็นเรื่องของเราทุกคนโดยเฉพาะเรื่องของขยะผมเชื่อว่าเราจะมีวันที่สดใสได้มากกว่านี้ครับดังนั้นฝากทุกคนด้วยขอให้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับและนี่ก็คือประมวลภาพความประทับใจที่นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการคนดีๆเพื่อมาขึ้นเวทีแล้วก็รับรางวัลนะคะแต่ว่าโลกใบนี้ต้องการคนดีๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นโลกของเรานั้นขับเคลื่อนไปด้วยพลังศรัทธาและการให้นั่นเองค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเผื่อแผ่ความรักและความศรัทธาของเราไปยังสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยนะคะนี่ก็คือโครงการเรื่องราวดีๆนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในคุยกันวันใหม่ค่ะ